ครูค่อยเปิดสอี่กงเดี๋ยวว่ไาม่ไผด้มเลยค้างงานอะไรมาในไลน์ผมได้ไหมอะครูได้โอเคนะไปอ่ะทุกคนปิดไมค์ให้ครูก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยสนวะัสคดีะค่ะสวัสดีค่ะคาบสุดท้ายแล้วของวันนี้นะเจอภาษาไทยหมายถึงว่าคาบสุดท้ายของในวันพุธคาบสุดท้ายของวันพุธเพราะว่าคาบสุดท้ายก่อนสุดท้ายเดี๋ยวนั้นน่ะไม่เรียนให้เข้าไปกิจกรรมทุกคนเลย4 5 6เข้าร่วมกิจกรรมในคาบสุดท้ายแต่เดี๋ยวงงค่ะครูอ่ะงกิงเหรจอกรรมอะไรเหรอคะก็คือเอาใหม่นะเพิ่งเข้ามาแสดงว่าก็แต่เดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จของครูเมล่าคาบครูเมล่าเสร็จแล้วจะเป็นคาบของครูลิซ่าแต่ว่าวันนี้ของครูลิซ่างดไม่ต้องเข้าเรียนแต่ว่าให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของครูบูมที่เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ฉะนั้นแล้วจะเช็คชื่อในกิจกรรมนี้แสดงว่าต้องเข้าทุกคนเพราะว่ามีการเช็คชื่อเหมือนเดิกม็เข้าลิงก์เรียนปกติเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เข้าลิงก์เดี๋ยวคุณครูประจำชั้นจะส่งไปโอเคโอเคอ่ะไม่ทำความดีใครอ่ะคุณกุลเป็นกิจกรรมสนุกสนุกอ่ะปิดไมค์ให้ครูก่อนแต่เรียมเปิดเดี๋ยวค่อยเช็คชื่อแต่เดี๋ยวเนาะคุณไม่ได้หลุดเหรอเอาไม่หลุดโอเคนี่คุณลืมวันนี้ใช้หนังสือนะคะนักเรียนใช้หนังสือเพราะว่าเรามีหนังสือก็ต้องใช้ให้คุ้มใช้หนังสือวันนี้เมื่อวานเราก็ใช้กระดาษไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำก็ให้ทำไปด้วยเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรแล้วนะมีใครลืมหรือเปล่าการเขียนเรียนเรีเยรงื่อโงครกงารสเขร้าียงนโครงเรื่องครับโครงสร้างโครงเรื่องการเขียนโครงสร้างโครงเรื่องเป็นแบบไหนแล้วมันจะมีหลายประเภทครับจะมีเป็นตั้งปลายายเป็นมุมแล้วก็จะมีขั้นบันไดแล้วก็แค่นี้แหละอ๋อโอเคก็ประมาณ3ใช่ไหมขั้นบันไดโครงสร้างอะไรวงกลมอะไรสักอย่างหรือเปล่าเปรียบเทียบเปรียบเปรีเยทบีเทยบียบเปรียบเปรีเยทบเทีียยบบใชต่ั้งแลปล้าวก้านปลาใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆก็คือการที่เราอยากจะรู้อ่ะการที่ทําวิธีนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เนื้อความของเรานั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมใช่ใช่จะแลไม้่วเนื้อความของเราเข้าใจง่ายอ๋อใช่แล้วเพราะว่าจากเนื้อความเยอะๆพอเรามาเขียนเป็นโครงแผนภาพแบบนั้นจะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องใหม่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันเป็นเรื่องง่ายๆเช่นกันก็คือกรอบแบบรายการต่างๆมีใครเคยกรอบแบบรายการต่างๆไหมหรือว่าเคยไปที่ไหนเห็นผู้ปกครองของเราทำไหมเคยครูแบบเวลาไปโลตัสอะครูสตาร์ทกรอบอะไรลูกเขาให้กรอกชื่อกรอกเบอร์โทรเพราะว่าแบบคัดโควิดอะไรอย่างเงี้อย๋อใช่แล้วประเภทของกรอบแบบรายการเช็คประวัติของโควิดใช่ไหมอ่ะที่ไหนอีกอ่ะของทแปี่มร้บาอนกว่าตัดผมที่ผมไปตัดประจำครูจะอยู่ที่สงขลาพอผมเข้าไปเขาจะให้ตาผมจะเป็นคนพาไปส่วนใหญ่แล้วทีนี้ตาผมก็จะเอาปากกามาแล้วก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เบอร์โทรแล้วอก็๋อวันเวลาที่เข้ามาได้ของตะวันก็จะเป็นในพวกของร้านตัดผมของแป้งก็จะเป็นเมื่อแบบโลตัสอะไรเป็นการกรอบประวัติของตัวเองแล้วอะไรอีกอ่ะที่จะใช้การกรอบแบบรายการที่ไหนอีกไม่รู้ไม่รู้หรอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโรกรงอบพรยายาการบาลที่โรงพยาบาลพยาบาลก็ได้โรงเรียนไงโคตอนที่เปิดอ่ะครูเขาไว้กรอกให้ผู้ปกครองกรอกเขาโรงกเรำียหนนก็ไวด่า้ว่าเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงอะไรนะเวียนที่เรสื่อวงนอสาัหตว์าด้วรยค่ะ
อ๋อร้านอาหารที่สวนสัตว์แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะไปทําบัตรใหม่อ่ะตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเอาบัตรใหม่ดีกว่าเยอะมากเลยจ้ะลองชื่อเปลี่ยนอะไรบัตอร่ะเปลี่ยนบัตรตรงนั้นคืออะไรอ่ะทําบัญชีใหม่นู่นนี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องกรอบแบบรายการชัดๆเลยตรงนี้จะเอาเท่าไหร่ก็ต้องกรอบรายการก่อนจะฝากเท่าไหร่ก็ต้องกรอบรายการก่อนบัญชีไม่อยากรู้บัญชีอ๋อบัญชีตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรตรงไหนนั้นติดที่ป่านี่ไม่อยากพูดอ่ะแต่ว่าจะสไปมุดฝกากองเงินไม่อยากพูดสมุดบัญชีนั่นแหละจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรที่ไหนชื่อมันธนาคารธนาคารนั่นเองซะส่วนใหญ่จะเจอที่ธนาคารจะเป็นการกรอกแบบรายการต่างๆว่าเอ้ยคุณจะเบิกเงินเท่าไหร่จะฝากเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ต้องกรอกรายการต่างๆอ่ะสมมติว่าจบม .6 เอ้ยจบป .6 แล้วไปสมัครที่อื่นต้องกรอกอะไรสมัครงานกรอกไปสมัครครับกรอกไปสมัครสมัครงานสมัครงานสมัครเรียนก่อนสมัครงานก็ได้ถ้าจบป .6 แล้วก็จะไปต่อที่อื่นก็ต้องกรอกแบบรายก็อะไรนะเขาเรียกว่าข้อมูลของเราก่อนว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนหวังดีนะจบจากตรงนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไรเกรดเฉลี่ยเท่าไรแบบนี้ก็จะเป็นการกรอบแบบรายการเหมือนกันทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่ากรอบแบบรายการต่างๆก็คือเป็นจำพวกที่เรากล่าวมาเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะโอเคไปต่อก็คือท่อ 2.1 ป.5 ทับ 2ก็คือเรื่องนี้นั่นเองที่เราเรียนนะคะเป็นตัวชี้วัดที่2โอเคจุดประสงค์ที่เราเรียนในวันนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบรายการได้เมื่อกี้ทุกคนก็อธิบายได้2กรอบใบฝากเงินและใบถอนเงินได้ถูกต้องทีนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องกรอบใบฝากเงินอย่างเดียวนะของเราสามารถกรอบแบบสอบถามแบบอะไรก็ได้อย่างเช่นเราจะทำเองว่าแบบสอบถามของการเรียนรายวิชาภาษาไทยสมมุติของคุณมิล่าคุณมิล่าบอกว่าเด็กนักเรียนรู้สึกซึ่งชอบไหมหรือว่าชอบปานกลางหรือว่าบางคนบอกเอ้ยไม่ชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบกรอบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาของคุณมิล่าได้เช่นกัน3บอกความสำคัญได้ว่าทำไมทีนี้ถามก่อนแล้วกันความสำคัญนักเรียนคิดว่ามันรายการกรอบแบบรายการต่างๆสำคัญยังไงมันสำคัญไหมมีคนรักก็สำคัญแต่ถามว่าแบบกรอบรายการนี่สำคัญยังไงมีใครกอดตอบได้ไหมว่ามันสำคัญยังไงไปถอนเงินก็ต้องกรอบแบบรายการทำไมมันสำคัญล่ะเอาแย่งกันตอบเฉยแย่งทำไมอ่ะลูกต้องช่วยกันตอบไม่ใช่ต้องแบบขอตอบทีละคนตอนนี้แย่งกันตอบเลยเออแย่งกันตอบกันเลยจะได้ฮะเอออย่าเพิ่งแย่งเลยตะวันก็อย่าเพิ่งแย่งเพื่อนเลยแย่งกันเลยห้องนี้แบบครูมิล่าฟังไม่ทันเลยแย่งกันตอบเปิ้ลขอตอบค่ะครูเปิ้ลขอตอบเปิ้ลขอตอบค่ะอ๋อแม่เปิ้ลขอตอบโอเคยังไงลูกสำคัญยังไงเป็นการไออาชาสุดเป็นธนาคารนะคะครูเป็นการยืนยันว่าเราได้ถอนเงินหรือว่าได้ฝากเงินในบัญชีจริงๆค่ะครูอ๋อใช่แล้วเก่งมากแม่เปิ้ลเพราะว่ายืนยันตัวตนของเราว่าเป็นตัวตนของเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามิชาชีพมาบางคนบางคนมันสายแบบสายรับแบบเดี๋ยวนี้ก็มีครูแบบใช้คล้ายๆว่าแบบมันคล้ายๆเป็นซิลิโคนอ่ะครูแล้วแต่งหน้าตัวเองให้เหมือนคนอื่นอ่ะครูใช่ไหมใช่แล้วฉะนั้นแล้วมองเห็นความสำคัญของการกรอบแบบรายการได้ยังเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วว่ามันสำคัญมากสมมติไปสมัครเรียนที่ม.1ที่อื่นอ่ะตัวเองไม่ได้กรอบข้อมูลอะไรเลยแล้วจะไปรู้ไหมว่าเด็กคนนี้มาจากไหนเธอสมัครสายศิลป์สายคำนวณไม่รู้ฉะนั้นแล้วมันมีความสำคัญนั่นเองเนาะโอเคนี้เรามาดูซิอันนี้ไม่ต้องตอบแล้วเพราะว่าเราตอบไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้เรามาดูว่าการกรอบแบบรายการทีนี้ยังไม่ต้องจดนะเดี๋ยวคุณมิล่าจะให้ทำในหนังสือเลยดีกว่าการกรอบแบบรายการก็คือว่างานเขียนกรอบรายละเอียดต่างๆลงในเอกสารแบบรายการเพื่อให้เอกสารนั้นส
สมบูรณ์ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำนั่นเองก็คือว่าชื่อจุด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 นามสกุลอายุจุด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 โรงเรียนจบมาจากโรงเรียนอะไรก็จะเว้นให้เรานั้นเติมลงไปให้มันมีความสมบูรณ์เพื่อยืนยันตัวตนเหมือนกับเมเปิลบอกว่าเรานั่นคือใครนั่นเองทีนี้นักเรียนดูนะแบบรายการที่พบในชีวิตประจำวันมากที่สุดนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างครูยังไม่อยากเฉลย อีกคิดว่ากรอบแบบรายการที่พ่อแม่เราก็ได้ที่เราพบเห็นมากที่สุดห้างสรรพสินค้าเหรอครูห้างสรรพสินค้าได้นะห้างสรรพสินค้าเป็นการกรอบอะไรลูกในห้างสรรพสินค้ามันกรอกชื่อครูเขาต้องป้องกันนะช่วงเนี้ยอ๋อเป็นการกรอบชื่อเพื่อป้องกันว่าถ้าสมมุติว่าเกิดคัสเตอร์ที่โลตัสเราก็จะได้รู้ว่าเขาก็จะสามารถตามเราได้ใช่ไหมว่าบุคคลนี้เข้ามาณเวลานี้ชื่อนี้อะไรแบบนี้อ่ะโอเคได้อ่ะสองทีนี้การครูเวลาครูจะสมัครอีเมลอ่ะครูเขาจะมีให้ใส่ชื่อใส่อายุวันเกิดด้วยใช่แล้วเห็นไหมของตะวันจะเป็นในแบบของโซเชียลมีเดียนะแบบมีการลงชื่อก่อนใช่ไหมตะวันเพื่ออะไรใช่ครับตะวันคิดว่าเพื่ออะไรที่เขาให้เรากรอกข้อมูลนี้ก่อนอ่ะเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีให้กรอกแบบนี้อ่ะครูมันก็แบบทำได้แต่อาจจะไม่ปลอดภัยอ่ะใช่แล้วทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าประมาณว่ายืนยันตัวตนนั่นแหละนะว่าเป็นคนนี้จริงๆเราใช้งานบางคนเขาเรียกว่าอะไรแฮกไหมแฮชแท็กไม่ใช่แฮชแท็กสิแฮกข้อมูลของเราไปใช่ไหมจะมีเยอะมากฉะนั้นแล้วก็ต้องลงเหมือนกับตะวันบอกมีอะไรอีกอ่ะที่นอกเหนือจากเพื่อนเราพูดออกมา2อย่างแล้วมีการพบเจอในชีวิตประจำวันอะไรอีกลูกของตะวันนี่จะเจอบ่อยมากนะบางทีจะเปิดคูเฟ่นดีๆมีการลงชื่ออาจจะเปิดเว็บไซต์นี้ก็ลงชื่ออีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ของตะวันจะเจอบ่อยอะไรอีกเวลาทำไปนู้นด้วยครูงานที่ครูให้ทำครูอันไหนแล้วที่ว่ามันต้องใส่อีเมลตัวเองงานของครูที่ใช่ใช่หลายรู้สึกว่าในไวเซอร์ดอกมีก็ต้องใส่ชื่อแล้วก็อะไรประมาณเยอะอยู่นะงานที่ต้องลงชื่อเข้าก่อนต้องลงชื่อเข้าก่อนนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูซิหลักๆก็คือแบบรายการที่ใช้ในการติดต่อหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนอันนี้ก็จะเป็นการสมัครงานฝากเงินและถอนเงินของธนาคารถูกต้องเลยตรงนี้ที่เราบอกว่าธนาคารเมื่อกี้ใบสมัครงานอันนี้ของนักเรียนก็จะเป็นใบสมัครเรียนแต่ถ้าของผู้ใหญ่ก็ฝากเงินถอนเงินอะไรแบบนี้อ่ะนักเรียนเด็กๆมีสามารถมีสมุดบัญชีได้ไหมมีได้แค่เป็นชื่อพ่อแม่มีได้ใช่ไหมรู้สึกว่าจำไม่ได้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเปิดบัญชีของเด็กได้ไหมลูกไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ต้อง15ก่อนอ๋อตั้ง15ก่อนนะสมัยครูไม่ได้เลยผมว่าได้หนูไม่รู้ว่ามันได้ไหมนะครูแต่ว่าครูบอกหนูหลายครั้งว่าพ่อฝากเงินในบัญชีให้แล้วนะไม่ครูหนูมีบัญชีหนูเลยครูใช่ไหมมันมีได้ใช่ไหมลูกครูสามารถสร้างบัญชีได้ออมสินเปิดได้ครูของออมสินอะไม่กรุงไทยก็เปิดได้ถ้าเป็นชื่ออะไรก็น่าจะเป็นชื่อของผู้ปกครองก่อนมีการยืนยันว่าแบบผู้ปกครองพาไปลูกนะได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีชื่อเราเลยนะครูชื่อเราแต่ว่าพ่อแม่เราจะเป็นผู้ประกันเขาเรียกว่าอะไรกูมันเปิดได้เลยแต่ทำธุรกรรมไม่ได้ทำสิทธิ์แบบสิทธิ์ไม่ได้แต่ว่ามีบัญชีของเราได้เดี๋ยวว่าเราจะไปแบบไปถอนไปอะไรเองนั้นได้ได้มีแค่บัญชีฝากถอนอย่างเดียวแต่ใช่ก็คือฝากชื่อเราได้นั่นเองใช่ลูกสมมติว่าอยู่กระตังจะไปเบิกเงิน 10,000 มาไม่ได้แบบนั้นไม่ได้แต่ว่าฝากบัญชีกับกระตังอ่ะได้โอเคเพราะว่าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะน่าจะแบบเขาคิดว่าแบบเด็กประมาณนี้จะไปถอนเงิน 10,000 มันไม่ได้หรือว่ามีคนแบบจี้เขาหรือเปล่าให้กระตังไปมันบอกว่าก็คือมันเข้าอย่างเดียวแต่ออกไม่ได้ใช่มั้ยใช่แล้วเข้าอย่างเดียวก็คือแบบเอาไปฝากเข้าอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่กระตังจะไปใช้คือโนต้องให้พ่อแม่ไปถอนให้อะไรแบบนี้ต่อไปก็คือแบบรายการที่มีผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอบก็คือแบบสำรวจความนิยมรายการโทรทัศน์อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบสอบถามข้อมูลผู้บริโภคก็ได้เหมือนกันสมมติว่าโรงเรียนหวังดีของเราก็จะแจ
จกแบบสำรวจให้นักเรียนว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดอ่ะสมมุติอะไรก็ได้ที่ถามนักเรียนนักเรียนชอบทานอาหารตอนกลางวันอาหารอะไรมากที่สุดของโรงเรียนชอบกินอะไรมากที่สุดลูกถ้าอาหารโรงเรียนที่เราผมว่าผมชอบกินอันนั้นนะครูมัสมั่นผมว่านะครูในโรงเรียนใช่ไหมครูผมชอบมัสมั่นผมชอบมาม่าครับอ๋อผมชอบมาม่าครับยำมาม่าเหรอมันจะมีมาม่าทุกวันอะไรอ่ะมีมาม่าด้วยเหรอมีเคยมีครูเคยมีไม่มีใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ได้เหมือนอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นแบบสำรวจตอนป.3เมื่อก่อนนะครูใช่ไหมหนูชอบต้มยำกุ้งหนูชอบต้มยำไก่ครูต้มยำไก่ก็บ่อยเหมือนกันนะครูจะเห็นบ่อยต้มยำไก่จะบ่อยมากมัสมั่นมัสมั่นยอมรับพันลอยนะมัสมั่นเขาหนูชอบมัสมั่นมากเลยใช่มัสมั่นจะอร่อยแต่ผมเอาข้าวไปคนถั่วที่โรงเรียนแต่ถ้าวันไหนมีมัสมั่นเพื่อนแบบเพื่อนก็จะมาขอแลกกินกันก็ได้อันนี้ก็เป็นขอความร่วมมือให้กรอกไงประมาณว่าสำรวจว่าเราชอบกินอะไรแบบนี้สามที่เราเจอมาก็แบบรายการที่ใช้ในองค์กรในที่นี้ก็คือใบสมัครสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนห้องรู้หรือยังว่าโรงเรียนหวังดีของเรามีห้องสมุดที่เป็นรูปแบบที่สวยมากเลยนะอยากจะให้นักเรียนมาดูว่าห้องสมุดใหม่ของโรงเรียนหวังดีแบบนี้เลยสวยมากต้องมาห้องสมุดใหม่ด้วยเหรอครูใช่ห้องสมุดเดิมแต่ว่ารีเควสใหม่แบบจัดแบบรูปแบบใหม่หมดเลยแล้วก็จะมีหนังสือเยอะแยะมากนักเรียนใกล้จะเปิดเราจะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าห้องสมุดที่คุณมิล่าบอกมันจะสวยจริงไหมเปิดเทอมแล้วล่ะครูดีใจจังเลยเปิดเทอมเดี๋ยวรอฟังเขาดีว่าจะได้เปิดแล้วทุกคนต้องมาไปดูอันดับแรกต้องไปดูห้องสมุดว่าคุณมิล่าบอกว่าห้องสมุดสวยจริงๆแต่ว่าต้องมีกฎกติกานะในการใช้ไม่ใช่ว่าจะไปแบบแต่ก่อนเข้าไปกีฬาเยอะๆไปแบบนั้นไม่ใช่ต้องมีกฎกติกาแต่ว่าสวยจริงๆมาสองใบอนุญาตกลับก่อนเวลาอันนี้ก็เหมือนกันสมมติว่านักเรียนมีธุระพ่อแม่จะไปต่างจังหวัดก็จะมาขอพาลูกกลับบ้านไปก่อนแม่ก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนอะไรแบบนี้โทรแจ้งอะไรลักษณะนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลก่อนจะได้รับทราบว่าอ๋อน้องไม่ได้หายไปไหนนะแม่มารับกลับก่อนเวลานั่นเองสี่เข้าใจไหมอะไรคะมีเข้าใจไหมอะไรของเธอ4แบบรายการสัญญาเป็นเอกสารที่มีผูกพันการทั้งกฎหมายอันนี้สำคัญมากเลยนักเรียนเห็นไหมสมมุติว่าจะไปขายอะไรให้ใครจะให้ใครยืมเงินหรือว่าทำสัญญาเช่าอาคารสมมุติว่าโตแล้วไปเรียนมหาลัยแล้วก็ได้พักหอพักทีนี้ก็ต้องทำสัญญาโกนสัญญาแบบว่าเช่าโกนนะไม่งั้นเขาจะโกนเราให้เราทักไปอยู่แบบ1เดือนไล่เราออกกระทันหันแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่สิอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทำสัญญาโกนว่าเรามาเช่าเขาในกำหนดการกี่ปีลักษณะนี้เห็นไหมว่ามันสำคัญนั่นเองการกรอบแบบรายการสุดท้ายหลักข้อปฏิบัติก่อนที่จะไปหลักปฏิบัติเดี๋ยวให้นักเรียนดูในหนังสือก่อนละกันดูท่าจะง่วงแล้วเปิดหนังสือหน้าที่เป็นแบบกรอบรายการครูมิล่าเตรียมไว้ให้แล้วมันจะอยู่ในหนังสือนักบัตรนาวทำไปเลยหน้าไหนอะครูเดี๋ยวครูหาแป๊บนึงอย่าเพิ่งง่วงเลยแต่เดี๋ยวเราไม่ได้เรียนแล้วลูกเราเรียนคาบของครูมิล่าคนเดียวคาบเดียวใครหาให้หน่อยเจอไหมนี่ไงเปิดหนังสือหน้า128ปุ๊กไก่อยู่ไหมอยู่ค่ะเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะแจมก็อยู่อยู่ทุกคนเลยนะเปิดหนังสือหน้า128ให้ทุกคนทำข้อหนึ่งใหญ่ที่เขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาใบฝากธนาอะไรลูกธนานัตในประเทศจากนั้นตอบคำถามทีละข้อแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบรายการโดยสมมุติรายละเอียดต่างๆตามความเหมาะนะครับหน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้า128หน้า128ผู้ให้ทำเหรอคะใช่ค่ะให้ทำเลย
มันจะมีฝากบัญชีด้วยนะมันหน้า129ด้วยแต่ว่าจะไปทีละขั้นตอนก่อนอย่าเพิ่งทำเยอะเนี่ยค่ะขั้นออกแบบไรกันใช่ขนาดนั้นก็คือว่าเป็นการส่งทางไปรษณีย์นั่นแหละนักเรียนนะนักเรียนจะฝากส่งธนานัตรบัตรธนานัตรแบบธรรมดาด่วนพิเศษหรือออนไลน์เพราะเหตุใดธนานัตรก็คือว่าการส่งเงินทางไปรษณีย์โดยวิธีผู้ส่งมอบเงินไว้อย่างที่ทำการไปรษณีย์เห็นหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ออกตราสั่งประมาณนั้นแหละเป็นการใบสัญญาในการส่งเงินตราทำไปรษณีย์นะเพื่อนก็คือประมาณนี้นะนักเรียนทำไปเลยนะหลักการที่เราควรปฏิบัติเวลากรอบแบบรายการต่างๆนะคะนักเรียนเรียนแล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าก่อนที่แม่จะกรอบอะไรแม่ต้องอ่านแบบรายการนั้นให้จบก่อนทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปต้องอ่านก่อนอันดับแรกถ้าใครให้เราถ้าเราโตขึ้นไปในอนาคตถ้าใครให้เรากรอบข้อมูลอะไรเราต้องอ่านมันก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีการโชคโกงอะไรให้เราไปเซ็นสัญญาอะไรของเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วต้องอ่านแบบรายการสอก่อน2กรอกคำหรือว่าข้อความตามคำที่แจ้งให้ครบประมาณว่าเขาบอกว่าให้เขียนชื่อนางสาวอะไรพวกนี้ก็เขียนก่อนเด็กหญิงอะไรลักษณะนี้ให้ครบจากนั้นก็คือต้องกรอกให้มันมีข้อความอ่านง่ายไม่ใช่แบบตวัดลายมืออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกไม่ได้ครูมีราคะจ้าครูมีราให้ทำหน้าไหนอะคะหน้า128จนถึงหน้า129ครับพอ4แล้ว4ก็คือระมัดระวังไม่ให้มีรอยลบขีดฆ่าและไม่ทำให้มันแบบรายการนั้นเสียหายเช่นยับฉีดขาอะไรแบบนี้คือต้องให้มันสะอาดเห็นเวลากรอบข้อมูลอะไรไม่ใช่ว่าแบบมีรอยคาบแบบเอ้ยเขียนผิดอ่ะคาบทับไปเลยอะไรแบบนี้ไม่เอา5เมื่อกรอบเสร็จแล้วอ่านบทความอีกครั้งนึงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดอ่ะก็ดูอีกครั้งนึงว่าข้อมูลของเราถูกหรือยังลักษณะนี้ทำหนังเปิดหนังสือนะก่อนนะคะเปิดหนังสือหน้า100เท่าไหร่นะ128กับ129โจทย์มันถามว่านักเรียนจะฝากส่งธนานัตรแบบธรรมดาด่วนพิเศษก็คือ EMSหรือออนไลน์เพราะเหตุใดเราก็จะบอกว่าแบบธรรมดาเพราะไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากอะไรแบบนี้ก็คำตอบไปเลยแล้วก็มันถามต่อว่านักเรียนตอบคำถามแล้วให้นักเรียนเขียนถูกในอะไรมีโจทย์อะไรนักเรียนฝากส่งธนานัตรวันใดก็คือว่าวันที่เลยแล้วก็เขียนวันนี้เลยก็ได้15ธันวาคม2564ตอบไปจากนั้นนักเรียนต้องการส่งธนานัตรเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็คือเป็นฝากเงินนะนักเรียนนักเรียนก็บอกว่าฝากละ300 200เป็นการสมมุติมีล่าทำแค่หน้า128ใช่ไหมครับถึง129จ้ะแค่ทำทีละอย่างผลก็ได้เดี๋ยวครูมิล่าจะให้ทำเพราะว่าเวลาเหลือเยอะอีกน่าจะทำเรื่อยๆให้หมดค่าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำแล้วก็ถามว่า 1.4 นักเรียนจะฝากส่งธนานัตรไปยังที่ทำการไปรษณีย์เขตอำเภอใด
ก็สมมุติขึ้นมาเลยแต่ว่าต้องสมมุติในจังหวัดที่มีจริงๆอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือว่าอำเภออะไรก็เขียนไปจากนั้นนักเรียนต้องการฝากส่งธนานัตถึงใครหมายเลขโทรศัพท์ใดที่สามารถติดต่อได้และผู้นั้นอยู่ที่ไหนอ่ะก็เขียนว่านางสาวยามีลาดาโออ่ะโทรจุดที่อยู่จ๋าตรงที่ข้อ 1.3 อ่ะค่ะให้เราเขียนจำนวนเงินเลยจำนวนเงินเลยใช่จะให้เราสมมุติขึ้นไปว่าเราต้องการส่งเงินไปกี่บาทนั่นเองอันนี้เป็นการธนานัตก็คือเป็นการฝากนั่นแหละฝากแบบไปสนีลูกเป็นการสมมุติขึ้นมานะลูกตอนนี้เขาบอกเลยว่าให้เราสมมุติขึ้นมาครูคะคืออะไรอะที่เขาเขียนว่าด้านล่างตรงข้อแบบพวก 1.1 ที่เขียนว่าตอบคำถามแล้วให้นักเรียนเขียนถูกในช่องสี่เหลี่ยมของแบบรายการนะคะครูใช่ก็เขียนว่าเขียนเครื่องหมายเลยว่าถูกเดี๋ยวว่าเราทำไปแล้วประมาณนั้นใส่ในลบในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องสมมุติเป็น500นะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการซื้อหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์โดยชำระเงินทางธนานัตเป็นจำนวนเงิน500บาทคำว่าซื้อขายทางออนไลน์นั่นแหละนะพี่พอ 1.5 นั้นก็ใส่ชื่อที่เราต้องการจะฝากที่อยู่เขาแล้วก็ 1.6 ก็ชื่อของเราที่เราเป็นคนฝากก็ใส่ชื่อจริงไปเลยพอมาถึงหน้า129นั้นให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ผู้ฝากเงินอันนี้เราจะลองมาฝากเงินจริงๆนะหน้านี้นี่ในหนังสือหน้า129เราจะฝากเงินจริงๆทีนี้เราจะมาดูว่าก่อนที่เราจะโตขึ้นจะไปฝากเงินเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าครูคะข้อ 1.4 นี่ที่ตั้งรหัสไปรษณีย์นี่ก็มั่วๆนะครูแต่ว่ามีจริงนะคะครูใช่ๆจ้ะมั่วๆได้แต่ว่าเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าสามารถเอาข้อมูลของจังหวัดไหนก็ได้กรอบแบบรายการนักเรียนต้องกรอบให้สวยๆนะคุณมิราจะถ่ายให้ดูก็ได้นะตรงนี นักเรียนไม่ต้องเก็บงานครูเป็นครูที่ว่าเขาถามว่านักเรียนต้องฝากธนานัตอะครูข้อ 1.5 ค่ะหนูขอเขียนชื่ออย่างเดียวได้ไหมคะชื่ออย่างเดียวเหรอนักเรียนต้องไม่ได้ลูกต้องบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เอาเขียนหมายเลขของครูก็ได้ค่ะเขียนเบอร์ครูนี่ให้ทุกคนส่งมาที่ครูก็ได้นะเดี๋ยวครูไม่ได้จะเขียนข้อมูลเดี๋ยวครูจะส่งในนี้ไปส่งเป็นชื่อจริงของครูไปเลยนางสาวเดี๋ยวคุณไม่รักกรอบข้อมูลนางสาวยานีถ้าเขียนเบอร์แม่ได้ไหมคะได้ใครมีเบอร์แม่ก็เบอร์แม่ไปเลยลูกเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจริงๆเราก็ต้องกรอบให้มันครบแต่เราแค่สมมุติเอง080อ่ะครูนี่ถ้าใส่เบอร์แม่นี่ต้องเขียนชื่อแม่ด้วยหรือเปล่าใช่ใส่ชื่อแม่ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นชื่อคนอื่นก็ได้รู้แล้วแต่0808944แต่ว่าครูแนะนำว่าใส่ชื่อแม่ดีกว่าที่อยู่ต่อที่อยู่ใส่ชื่ออยู่ของโรงเรียนหวันดีก็ได้นะที่อยู่16ที่อยู่โรงเรียนหวันดี16ถนนสะดาวอำเภอยาเมือง
9112อันนี้ของครูมิล่านะใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็นักเรียนใส่ชื่อของตัวเองนะไอ้ 1.6 นะเอาข้อมูลของตัวเองไปครูมีล่าไอหน้า129ด้านล่างอ่ะครูให้ใส่ที่อยู่ครูมีล่าไปใช่ไหมหรือว่ายังไงที่อยู่ของครูมิล่าใส่ไปที่ 1.5 ลูกครูขอตรงจุดหมายด้านล่างของครูที่ว่าเลขที่ธนาคารของครูเลขที่ธนาคารใช่ไหมเดี๋ยวครูมิล่าจะเขียนมั่วไปนะครูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแป๊บนึงนะครู 1.6 เนี่ยเขียนข้อมูลของตัวเองใช่ไหม 1.6 ข้อมูลของตัวเองอยากให้ดูในนี้นะตัวอย่างนักเรียนเห็นโจไหมเดี๋ยวครูจะขยายค่ะโอเคเดี๋ยวขยายให้อะไรเล็กเดี๋ยวครูขยายให้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนใส่แบบนี้ก็ได้นะข้างบนจะเป็นนักเรียนว่าวันที่ฝากก็คือเขียนวันนี้นะ15 ธันวาคม 2564จากนั้นนักเรียนก็เขียนว่าจำนวนเงิน500เป็นตัวเลขจากนั้นก็เอาคุณหนูเอาจำนวนเงินแบบที่หนูทำเลยได้ไหมอ่ะครูอ๋ออันนี้จะเป็นใบฝากของจริงๆเหมือนกับข้อมูลที่เราทำเมื่อกี้ไงหน้าแรกแต่ว่าข้อมูลน่ะเอาเป็นของหนูได้ไหมที่หนูจะทำจำนวนเงินก็คือต่างเมื่อคือเอาง่ายๆเมื่อกี้เราส่งเป็นรูปแบบได้ไงแต่ว่าข้อมูลจริงๆอ่ะมันจะเป็นต้องกรอกตามนี้ไงคือหนูของหนูจำนวนเงินอ่ะคูณ150ไปก่อนก็ได้จ้ะอันนี้ก็คือเมื่อจ่ายเงินผู้รับที่ไปรษณีย์เขตดุลสิตอะไรพวกนี้เราก็เขียนว่าเขตสงขลาก็ได้นะผู้รับเงินก็คือเจ้าหน้าที่ของเขาอันนี้จะเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขาแต่ถ้านักเรียนจะเขียนเลขของอันนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อมูลของเราเพราะว่าข้างบนข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขาไม่อันนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สิข้อมูลที่เราต้องการส่งไปเมื่อกี้หรอกอันนี้เป็นชื่อของเราจนถึงหน้าที่เท่าไหร่อ่ะต้องทำให้หมดไปเลยนั่นนั่นแล้วก็มันจะมีหน้าครูถ้าเพื่อจ่ายเงินผู้รับหนูเขียนว่าโรงเรียนหวังดีจังหวัดสงขลานะคะคือว่าเพื่อจ่ายเงินผู้รับหน้าที่ทำการไปรษณีย์ผู้ฝากเงินผู้รับเงินก็คือเป็นข้อมูลเดียวกับ 1.5 เลยลูกเป็นข้อมูลเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยนะวันนี้เราจะแบบให้นักเรียนปฏิบัติไปเลยในคาบใช้หนังสือไปเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูหน้า130ต่อก็คือจ๊ะข้อ 1.6 นี่หนูใช้ที่อยู่เดียวกับ 1.5 ได้หรือเปล่าอ่ะครูคิดไม่ออกแล้วอ่ะ 1.6 เหรอใช่ค่ะ 1.6 เป็นข้อใส่ของครูมิล่าหรือยังอันแรกหนูเขียนของแม่ไปของแม่ไป
อันที่2เป็นที่อยู่ของเราที่อยู่ของเราสมมุติว่ากุ๊กไก่อยู่ตาอยู่ที่อยู่ของโรงเรียนหวังดีก็ได้โอเคอันที่ข้อ 1.6 อ่ะครูหนูเขียนเป็นชื่อหนูได้มั้ยครูครูคะชื่อเจ้าหน้าที่กับผู้ตรวจสอบนี่ต้องเขียนมั้ยอ่ะไม่ต้องจ้ะโอเคครับส่งให้ครูเลยมั้ยอ่ะยังเพราะว่ามันจะมีอีกหน้านึงเมื่อกี้ใครถามอะไรเป้นถามอะไรนะแม่คุณหนูถามว่า 1.6 อ่ะเขียนชื่อหนูได้เลยไหมก็คือ 1.6 ต้องเขียนชื่อตัวเองนะลูกชื่อตัวเองเลย okay. ใครเป็นผู้ฝากก็คือเราให้สมมุติเป็นนักเรียนฝากไปเลยมันจะมีหลายหน้าอยู่เรื่องนี้เราต้องทำให้จบในหน้านี้เลยฉะนั้นแล้วนักเรียนอย่าไม่ต้องไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปเก็บงานนักเรียนทำในคาบให้เสร็จเลยเพราะว่าถ้าถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะแต่ว่ามันทำในคาบไปเลยมันก็จะแบบไม่ได้เยอะเพราะว่าครูมิล่าให้ทำในคาบเลยแต่ถ้าอะไรที่ครูมิล่าฝากเป็นการบ้านมันจะเยอะแต่นี้เราจะไม่เอาเป็นการบ้านเราจะทำในคาบให้จบไปเลยแล้วก็ช่วยกันตอบว่างานของครูจะไม่มีการบ้านอะไรเยอะเพราะว่าจะให้ทำในคาบเลยแต่มันก็เยอะนั่นแหละแต่ว่าจะให้ทำในคาบไปเลยนี่หน้านี้หน้านี้ก็จะยาวค่อนข้างที่จะยาวโอเคถ้าใครเสร็จหน้านั้นก็มาหน้านี้ได้เลยนะหน้า130หน้า130ก็จะง่ายๆถ้านักเรียนต้องการฝากเงินนี่มันถามอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องการจะฝากเงิน 2,000 บาทกับธนาคารออมสินบัญชีของนักเรียนเป็นบัญชีประเภทใดให้นักเรียนตอบเป็นบัญชีเพื่อเรียกก็ได้นะให้เติมตาคืนนักเรียนจะฝากเงินโดยใช้เงินสดหรือว่าอะไรก็ตอบไปเลยเงินสดง่ายๆข้อนี้นักเรียนเปิดบัญชีที่สำนักงานสาขาใดก็ตอบว่าสาขาตรงนี้นักเรียนที่โรงเรียนหวังดีเราที่สาขาที่อะไรอ่ะสาขาอะไรครูมิล่าจำไม่ได้นะสาขาหาดใหญ่สาขาสะเดาหรอไม่ใช่สาขาโรงเรียนมหาลัยตรงนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนักเรียนสาขาโรงมหาลัยเทคโนหรือเปล่าครูเทคโนนั่นแหละนี่ข้างโรงเรียนใช่นักเรียนก็ตอบไปเลย2.4 นักเรียนไปฝากเงินวันใดก็ตอบวันนี้เลย12ธันวาคม2564ครูวิลาจ้าคือได้มากอ่ะครูตรง
ชื่อที่อยู่ของครูฝากก็คือตอนแรกหนูแค่ชื่อหนูไปแล้วครูด้านบนแล้วก็ด้านล่างอ่ะด้านบนตรงข้อ 1.6 นะครูไม่ใช่ด้านบนนะไงแล้วพอด้านล่างเขาให้เลือกนายแล้วก็นางก็นางสาวแล้วหนูจะเอาอะไรเดียวครูกับชื่อหนูอ่ะกับชื่อหนูไอ้ที่เป็นแบบกรอบใช่ไหมที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้ให้เราสมมุติเป็นนางสาวก่อนก็ได้ลูกใส่เป็นนางสาวเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราถึง18ก็จะเป็นนางสาวเป็นเลยเราสามารถถอดได้ไงแต่ถ้าตอนนี้เราเป็นเด็กเราก็จะให้ผู้ปกครองเป็นการทำทุกอย่างได้ว่าบัญชีเราได้แต่ว่าท่านหน้านี้ลูกหน้าใหม่หน้า130นักเรียนสามารถใส่ชื่อตัวเองได้เลยนะให้นักเรียนเขียนชื่อเจ้าของบัญชีคือใครอ๋อเป็นชื่อเราไปเลยแล้วก็เลขที่บัญชีของนักเรียนคือเลขใดอันนี้ก็สมมุติไปสัก10ตัวแล้วกันนะถ้าเป็นออมสินหรอกคุณทาย10ตัว12ตัวก็ไม่แน่ใจแต่ว่าให้สมมุติไป10ตัวก็ได้แล้วก็นักเรียนต้องการฝากจำเงินเท่าไหร่อาจจะฝากเงินมีตังค์เหลือช่วงนี้เรียนออนไลน์เอาไม่ได้ใช้ตังค์ก็ไม่มีครูเอาไม่มีหรอก็เขียนไปอ่ะ 2.8 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงชื่อผู้ฝากด้วยลายมือที่อ่านได้ชัดเจนก็เขียนด้วยลายมือที่ไม่มีให้ตอบทีข้อนี้แต่ว่าเขาแค่บอกเราเฉยๆแต่เราต้องไปทำหน้านี้ไงพูดได้ยังไม่ต้องทำใช่ไหมอ่ะหน้า 2.8 หรอคะหน้า129ตรงเนี้ยค่ะหน้า129เราทำอยู่หน้าไหนลูกอ๋อชื่อฝากไม่ต้องจากไม่ต้องอันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่เขาลายชื่อผู้ฝากเงินลายลงมือชื่อผู้ฝากเงินก็ของเราไหมล่ะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงฝากเขียนลายลงไอ้นั่นน่ะลูกลงลายมือชื่อผู้ฝากเงินเขียนของชื่อแป้งไปเลยครูบัญชีของนักเรียนเป็นบัญชีประเภทใดให้ตอบไปแล้วคุณหนูเพิ่งทำได้หนูเพิ่งเสร็จนี่เพื่อเรียกนั้นเห็นหน้าจอครูไหมเห็นค่ะโอเคตอบได้เลยไอ้หน้า129แล้วนักเรียนลงชื่อของตัวเองนะผู้ฝากเงินก็คือตัวเรานะเป็นข้อมูลที่เราสมมุติมาก่อนไงแต่ว่าถ้าเราถึงอายุอ่ะเราก็คือสามารถมาฝากได้แต่ถ้าตอนนี้คือเป็นเด็กน้อยยังไม่ได้ครูแล้วหน้า130อ่ะทำไหมครูทำไปเลยค่ะที่ครูโชว์หน้าจอไปครูข้อแรกอะไรอ่ะครูหน้า130เหรอค่ะนี่ไงที่ครูตอบแล้วเห็นหน้าจอครูไหมเผื่อเรียกอ่ะครูใช่ค่อนข้างที่จะแบบเยอะหน่อยเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วให้นักเรียนทำให้เสร็จในนี้เลยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันจะเยอะให้เรากรอกข้อมูลเท่านั้นเองเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเป็นเรื่องที่กรอกข้อมูลเท่านั้นครูแล้วก็ให้นักเรียนเปิดบัญชีที่สำนักงานใดให้คือให้เราเลือกเลยใช่ไหมคะจะว่าเราจะเอาสาขาตรงไหนสาขาเทคโนสาขามันไม่ชื่อจริงจริงนั้นสาขาอะไรอีกสาขาสงขลาเงี้ยครูได้เขียนไปก่อนก็ได้เมื่อเราก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงสาขาราอุทิศถ้าหาดใหญ่ครูก็จะรู้ร่างอุทิศสาขาหัดใหญ่ในสาขาเขตแปลกสาขาอะไรประมาณองแฮว่าไปสาขาสวนตูนสาขาระโนดอะไรอีกอ่ะตกสาขาไอข้ามแพไปฝั่งนู้นนักเรียนเขาแดงอะไรว่าไปสิงหานครแต่จะบอกว่าสิงหานครไปบอกว่าขาวแดงใช่นั่นแหละสาขาสิงหานครว่าไปตัวขาวแดงก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกสิงหานคร
จะเรียกสิงหานครน่าจะจบถึงหน้า132ถึงแค่นี้พอแล้วก็กรอบข้อมูลอันนี้ค่อยมาลงวันไหนมันลงเลขที่เลขที่บัญชีคือเลขใดนักเรียนสมมุติ10ตัวก็ได้เพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลเราสมมุติตัวเลขมาสัก10ตัวโอเคค่ะเพราะว่าเลขบัญชีเราไม่มีเราไม่ได้มีของจริงๆไงแต่เราเรียนรู้เพื่อที่แบบในอนาคตเราก็ต้องมีอยู่แล้วแต่บางคนก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปดึงข้อมูลมาก่อนมันก็ไม่ได้เราให้ทำถึงหน้า132ก่อนก็ได้นะคุณมีแล้วจ้ะตอนต้องเต้นหน้าไหนถึงหน้าไหนอ่ะเริ่มจากหน้าโอ้เยอะอยู่นะ128ถึง132ครูด้านบนต้องทำไหมอ่ะบอดไปเกิดไหนเลยหน้า1เท่าไหร่แล้วครูก็ลืม18 128แต่ถ้าทำนี้ค่ะมันจะน้อยนะถ้าเราไปดูหลังจากนี้เยอะเลยเยอะมาก132เอ้ยไม่ได้เยอะ132นี่ไงครูมิล่าก็เฉลยแล้วภาระงานในคาบเรียนให้นักเรียนไม่ถ้าใครทำในคาบพร้อมกับครูล่ะก็คือจะเสร็จทันอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ทำสักหน้าเดียวก็จะเยอะให้นักเรียนทำแค่นักเรียนทำถึงหน้า132แต้มข้อไหนไม่ได้ไม่คุณหนูจะเสร็จแล้วไหมเดียวเองถามเลยตรงไหนเดี๋ยวคุณไม่น่าจะช่วยกันตอบหน้านี้ก็จะยาวหน่อยแหละหน้าที่เขาถามว่าหน้าไหนหน้านี้โอนักเรียนแล้วก็ที่เป็นใบฝากเงินนั่นน่ะโอ้ยเยอะไปอ่ะถึงหน้า100เปลี่ยนใจถึงหน้า131พอนะข้อ3ใหญ่ไม่ต้องถึงหน้า131นักเรียนได้ยินครูไหมได้ยินค่ะโอเคทีนี้นักเรียนทำแค่หน้า128ใช่ไหมหน้า128จนถึงหน้า131แค่นั้นแค่ขอข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่นั้นยังไม่ต้องทำจะได้การทำแค่หน้า128ถึงหน้า131นะข้อ3ใหญ่ไม่ต้องทำเดี๋ยวค่อยมาทำในคาบอื่นทำถึงแค่ใบฝากเงินที่เป็นสีเขียวเขียวเดี๋ยวเท่านั้นเองจบข้อ3ใหญ่กับข้อ4ใหญ่ค่อยไปทำวันอื่น Are you ready? ครูมิล่าต้องเช็คต้องทำด้วยไหมอ่ะไอไหนลูกตรงที่มันเป็นเช็คอ่ะครูใช่จนถึงหน้านั้นเลยลูก31จนถึงหน้าเช็คนั่นแหละรายการเช็คต้องกรอกไหมอ่ะครูใช่จ้ะก็คือยังอยู่ในหัวข้อที่2โดนแนทบอกว่าให้1นิ้วโป้งกับครู1นิ้วโป้ง2นิ้วโป้งไปเลยใช่นี่อันนี้ไหมอ่ะเตอร์อันนี้ไหมครูเตอร์ครูไม่ใช่เตอร์ครูเรียกผิดอีกแล้วอ่ะใช่ครูตรงนั้นแหละเอาใหม่เตอร์โอเคโอ้โหอุตส่าห์แบบเรียกชุดรายการเช็คต้องกรอกไหมอ่ะครูไม่ได้กรอกจ้ะ
แล้วก็เอาตัวเลขที่เราสมมุติเมื่อกี้นั้น10ตัวมาใช้นะเลขบัญชีตรงนี้แต่ว่ามันเกิน10ตัวมันเกิน10ตัวแต่ว่านะแต่เราสมมุติแค่10ตัวเมื่อกี้ใส่ไปแค่นี้นะไอ้3ใหญ่ไม่ต้องไปทำเดี๋ยวเขาไปทำไปคาบอื่นเต๋อถูกยังฮะครับถูกหรือยังชื่อถูกแล้วครูจำได้วันแรกที่เข้าไปเรียกชื่อไม่ได้ใช่ไหมเต๋องอเงเลยเต๋อบอกว่าคุณมิล่าเรียกไม่ได้เด็กต้องนึกถึงพระเอกคนนั้นใช่ไหมที่หนังเมื่อคืนนั้นเต๋อฉันทวิทย์ครูเต๋อเออนั่นแหละครูต้องนึกหน้านั้นก่อนถึงแบบโอเคเรียกชื่อเต๋อได้น้ำหนาวเออน้ำหนาวก็เรียกได้นะวันก่อนเรียกชื่อน้ำหนาวไม่ได้ครูนั่นเนี่ยครูที่เขาบอกว่าเพื่อเข้าบัญชีสำนักงานแล้วก็สาขาก็คือถ้าเขียนแบบจะเขียนว่าราชอุทิศไปเลยได้ไหมคะได้ได้ราชอุทิศก็ได้เป็นสาขาหาดใหญ่เป็นตรงนี้อ่ะจะถามน้อยเองนะจะถามแค่ว่าสำนักงานสาขาแล้วพี่ก็เขียนว่าสาขาราชอุทิศก็ได้แล้วก็เพื่อเข้าบัญชีสำนักพีเขตไหนลาวเขตอื่นโตชื่อบัญชีเป็นเด็กชายเด็กหญิงของเราไปเลยนะอันนี้หน้าสุดท้ายหน้า131นั้นที่อยู่ข้างบนนี้อันนี้ที่คุณเมล่าให้ดูตรงนี้แล้วมันจะมีข้อมูลข้างบนก่อนใช่ไหมข้อ3ใหญ่ไม่ต้องทำหรอครูข้อ3ใหญ่ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวเข้าไปทำข้อนี้ไม่ต้องทำอีกเยอะไปละโอเคเราทำแค่ในคาบจนถึงนี้พออันนี้ค่อยทำสำนักงานสาขาสาขาอะไรมันมีสาขาไงชื่อสาขาเพื่อเข้าบัญชีก็คือเราจะโอนไปบัญชีไหนล่ะบัญชีคนนึงนั่นคือเราต้องการโอนเงินไปจากมันต้องทำยังไงอ่ะครูตรงเลขเช็คเลขที่อ่ะครูเลขที่บัญชีใช่ไหมลอกตามที่ครูก็ได้0 5เดี๋ยวครูต้องเช็คเลขที่ในตารางข้างธนาคารนะครูทำไมอ่ะเดี๋ยวเลขที่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วในช่องไม่ต้องทำใช่ไหมคะไม่ต้องทำค่ะไปทำตรงนี้เลยลายมือชื่อผู้ฝากนี่เลยลายมือชื่อผู้ฝากให้เขียนชื่อเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเบอร์โทรของเราแล้วก็ไปเขียนตรงนี้ว่าเป็นตัวหนังสือ 2,000 บาทค่ะแต่ถ้านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนน่ะครูจะให้แบบตัวจริงให้ไปทำไปเลยมันอยู่ด้วยกันนักเรียนกับครูนั้นแต่ที่นี่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยครูจะให้สมมุติแล้วก็ทำได้แหละ 2,000 บาทจ้าเพื่อนเข้าบัญชีสำนักงานและสาขานี่เขียนอะไรหรอคะไอ้อันเดทหรือว่าอ๋อนี่เหรอที่สองอันเดทหนูเขียนว่าอะไรราชอุทิศสาขาราชอุทิศเข้าไปสาขาส่งไงโกลกส่งไงโกลกก็ได้สมมติว่าส่งไปที่บ้านคุณส่งไงโกลกทำไมโกลกเขียนแค่นี้ใช่ไหมใช่ใช่แป้งส่งไงโกลกส่งไงเขียนเป็นไหมส่งไงหนูเคยเห็นคำนี้ตรงรถบัสคุณสาขาสุงไหนโกโลกมู่ไปที่นราธิวาสเลยของกุ๊กไก่โอ้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเลขนะแป้งเขียนได้ยัง 20,000 เอ้ย 2,000 ตรงไหนอ่ะค่ะนี่ที่ครูไม่ได้กำลังเขียนพวกหนูไม่เห็นที่ครูเขียนเลยจริงเหรอไม่ได้เขียนจนแบบไม่เห็นหรอเดี๋ยวหนึ่งคุณหนูขอออกแล้วเข้าไมค์เผื่อมันค้างไม่เกี่ยวหรอกครูเห็นแล้วครูจะเป็นไอ้นี้ของครูแอปแล้วครูเห็นเลยนะอ้าวเลื่อนเฉยอ่ะไม่ต้องทำใหญ่แล้วมันย่อออกไปแค่นี้ 2,000 บาทถ้วนแต่ถ้าหลักที่เราไปเขียนลูกถ้าสมมติว่า 1,000 บาท 1,000 อะไรก็ต้องเขียนเป็นถ้วนข้างหลังด้วยนะเราจะบอกว่า 2,000 บาทเฉยๆไม่ได้การที่ไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขของธนาคารนะต้องไปบอกด้วยนะ 2,000 บาทถ้วนนะอะไรแบบนี้ถ้าเป็นตัวหนังสือเก็บแค่นี้หมด
เดี๋ยวค่อยจะปิดเทอมเราเรียนหมดในหนังสือทุกคนค่อยมาส่งให้ครูนะครูจะได้ปั๊มเป็นดาวว่าหน้าไหนหน้าไหนที่ใครทำแล้วส่งแต่ถ้าส่งตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะเราต้องใช้หนังสืออ่ะจบหน้านี้พอดีกับเวลาเลยถ้าใครไปทำหลังจากนี้อ่ะก็จะเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอ่ะสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าการกรอกแบบรายการต่างๆที่นักเรียนได้ทำมานั้นอ่ะก็คือเราควรที่จะกรอกให้มันชัดเจนถูกต้องครบถ้วนก่อนเพื่อที่ให้สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็สะดวกรวดเร็วในการติดต่อกิจธุระอะไรต่างๆนั่นเองการกรอบแบบรายการคือประมาณนี้มันไม่ได้มีปัญหาใช่ส่งได้เลยลูกสร้างเป็นอัลบั้มดีกว่าจะได้ไม่หายสรุปง่ายๆก็คือว่าการกรอบแบบรายการก็มันมีความสำคัญนั่นเองนะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นการเขียนกรอบรายละเอียดต่างๆลงในเอกสารแบบรายการเพื่อให้เอกสารนั้นน่ะเกิดความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการจะให้เขียนถ้าไปธนาคารก็กรอบเพื่อที่วัตถุประสงค์ของเราต้องการที่จะถอนเงินไปหรือถ้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปอะไรกรอบข้อมูลเพื่อกั้นตัวเองให้ปลอดภัยไว้สมมติเกิดอะไรในจุดนั้นน่ะเขาสามารถตามเราได้เพราะว่าเรามีข้อมูลให้แต่ถ้าไปสมัครงานสมัครโรงเรียนก็เป็นข้อดีของเราเช่นกันเพื่อเราจะได้รับตำแหน่งนั้นหรือว่าจะได้สืบข้อมูลของเราว่าเราต้องการที่จะเรียนต่อในโรงเรียนนี้มีชื่อนี้นะกรอบประวัติส่วนตัวของเราก็ทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นการกรอบข้อมูลเพื่อความรู้ของตัวเองผลประโยชน์ของเรานั่นเองเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาต่ออีกในวันไหนอ่ะวันศุกร์เป็นคาบรีแลกเราจะไม่ได้เรียนมากน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะนักเรียนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์และวันศุกร์นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนต้องขอบคุณอย่าลืมโอเคอย่าลืมขอบคุณค่ะอย่าลืมเข้ากิจกรรมชมนุมนะจ๊ะอย่าให้หายเดี๋ยวครูจะมีเราจะไปเช็คว่าเข้าเรียนกันยังแก้มบุ๋มชื่ออะไรแก้มบุ๋มพัฒนันค่ะพัฒนันครูวันนี้หนูปกติช่วงบ่ายไม่เข้าสายนันทชพรเข้ามาไหมวันนี้นันทชพรมาใช่ไหมชนพัฒน์เตชิตเข้ามาแล้วครูโอเคชนพัฒน์เตชิตเข้ามาไหมวันนี้น่าจะเข้าหมดแล้วนะกิตตินไม่เข้ากิติวรนันท์เข้านะนักเรียนเข้าค่ะพี่บูมค่ะได้พี่ส่งลิงก์มาได้ยังคะโอเคเดี๋ยวไม่ได้จะส่งให้กลุ่มภาษาไทยก็ได้โอเคนักเรียนเดี๋ยวครูไม่น่าจะส่งไลน์ลิงก์เข้าไปในกลุ่มภาษาไทยด้วยนะหรือว่าครูประจำชั้นก็จะส่งไปแล้วเหมือนกันลิงก์สอบอันนั้นเหรอครูได้จ้ะลิงก์ชุมนุมอ๋อไปเรื่องใหม่เหรอคะครูอ่ะไม่ใช่ลูกเป็นชุมนุมวิทยาศาสตร์กับเป็นกรณีพิเศษวันนี้เหรอชุมนุมเดิมที่ครูส่งไปในไลน์ได้ในไลน์ห้องนะไลน์ห้องนะมีใครมีไลน์ครูครูสองเข้าไปเลยออกแล้วเข้าไปในลิงก์เลยใช่ไหมครูใช่จ้ะออกได้เลยลูกออกได้เลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะกดออกได้เลยลูกเข้าไปได้เลยลูกเข้าไปตามลิงก์ที่ครูมิล่าส่งไปเลยน้ำใส